ปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเรื่องบัณฑิตผู้อย่างรู้ในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติกรุงพาราณสีในสมัยนั้นพระองค์มีราชบัณฑิตสอนธรรมอยู่ผู้หนึ่งวันหนึ่งที่ท่าน้ำอันเป็นที่ที่คนเลี้ยงม้าพาม้าอาชาในมงคลอัศวราชของพระราชามาอาบน้ำอ้าวเป็นอะไรไปหยุดทำไมล่ะไปลงไปอาบน้ำให้สบายตัวซะโอ๊ยเป็นอะไรไปนี่ทำไมไม่ยอมลงไปอาบน้ำกินน้ำเอ้าลงไปซะเอ้าเฮ้ยโอ้ยไปกราบทูลพระราชาทรงทราบดีกว่ารีบไปเถอะขืนชักช้ามีหวังเดือดร้อนแน่ม้ามงคลนี้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาทรงถนอมเหมือนแก้วตาเหมือนโอรสก็ไม่ปานเนื่องจากเป็นม้าคู่บุญแสนรู้แข็งแรงปราดเปรื่องและฝีเท้าจัดพระองค์เคยใช้เป็นพระราชพาหนะยามออกศึกสงครามรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยตลอดมาอะไรนะไม่ยอมดื่มน้ำอาบน้ำเลยหรือพระจุขอไปตามราชบัณฑิตมาสิพระเจ้าค่ะท่านบัณฑิตไปตรวจดูสิว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับม้าพระเจ้าค่ะเมื่อราชบัณฑิตมาตรวจดูแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนม้านี้ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดอาจมีเหตุบางอย่างที่เป็นเรื่องของความกินแหนงแคลงใจเกิดขึ้นเพราะม้ามงคลนี้เฉลียวฉลาดเยี่ยงคนเมื่อเจ้ามาถึงท่าน้ำมีใครอยู่ที่ท่าน้ำก่อนไหมมีครับมีคนนำม้าตัวหนึ่งมาอาบน้ำบัณฑิตซักไซไล่เลียงคนเลี้ยงม้าอย่างถี่ถ้วนจนได้ความว่าม้าอาชนัยตัวนี้เป็นม้าถือตัวเมื่อเห็นคนนำม้าไม่มีสกุลมาอาบน้ำดื่มน้ำจึงไม่ยอมลงไปที่ท่าน้ำนั่นอีกจะอธิบายสาเหตุเรื่องนี้ให้คนเลี้ยงม้าตรงๆคงไม่เข้าใจมีแต่จะมากเรื่องไปเปล่าๆนี่แน่ท่านผู้เลี้ยงม้าท่านจงนำม้าอัศวราชนี้ไปอาบน้ำและดื่มน้ำที่ท่าอื่นดูบ้างสิดูแต่คนที่บริโภคข้าวปลายาดที่เขาปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยกินบ่อยๆเข้ายังรู้จักเบื่อได้ม้าตัวนี้ดื่มน้ำที่ท่าน้ำนี่บ่อยๆนานวันเข้าก็คงจะเบื่อเช่นเดียวกันละคนเลี้ยงม้าได้ฟังคำของราชบัณฑิตแล้วก็ทำตามนำม้ามงคลอัศวราชไปดื่มน้ำและอาบน้ำในท่าอื่นม้ามงคลก็ยินยอมแต่โดยดีราชบัณฑิตจึงกลับมากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งบังเกิดความปราบปลื้มเป็นล้นพ้นทรงสรรเสริญราชบัณฑิตที่สามารถอย่างรู้แม้อัธยาศัยของสัตว์เดรัจฉานและพระราชทานเกียรติยศและรางวัลให้เป็นการตอบแทน